นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อปีพศ2526ครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่กรุงเทพก็คือเรื่องของงูเทพเจ้าแล้วเขาเอาไปขังไว้ที่เขาดินวนา เรื่องนี้เป็นคำเล่าลือในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็มีผู้มาเล่าถึงเรื่องอภินิหารต่างๆให้คุณบัญชาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งคุณบัญชาก็เดินทางไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยโดยสารรถเมยสาย1-1-4ไปลงที่วัดบางบัวแล้วก็เดินตรงไปยังแฟลต บางบัวก็มีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ปากทางเข้าก็เลยโดยสารรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปเป็นระยะทางประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรพอลงจากรถก็ยืนงงอ่าแต่ในที่สุดก็ไปถึงบ้านหลังเล็กๆมุงด้วยสังกะสีปลูกอยู่ริมคลองซึ่งมีผักตบชวาขึ้นเต็มแน่นไปทั้งคลองหน้าบ้านมีศาลหลังเล็กๆปลูกอยู่ใกล้กับบ่อน้ำเล็กๆ บ่อน้ำเนี่ยที่ว่าพบงูที่ชื่อพญาค้ำคุณอ่าเป็นครั้งแรกภายในก็เป็นห้องเล็กๆมีกรงเหล็กสำหรับให้งูอยู่แล้วก็มีรูปถ่ายของงูพญาค้ำคุณอ่าใหญ่พอสมควรใส่กรอบตั้งไว้เพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสได้สักการะตอนที่คุณบัญชาไปถึงนั้นนะมีชาวบ้านมาสักการะแล้วก็นั่งสนทนากันอยู่หกเจ็ดคน ก็เลยเข้าไปร่วมวงสนทนากับเขาด้วยได้ทราบว่าเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อนางเนียมนามสกุลบุญโทอายุ47ปีป้านเนียมเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรองเท้าเคยตั้งแผงรับทำอยู่แถวแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณป้าแกมีฐานะค่อนข้างจะยากจนลักษณะเป็นหญิงบ้านนอกผิวคล้ำตาโตพูดจาตรงตซื่อ แกบอกว่าถิ่นฐานเดิมแกอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะย้ายเข้ามาทำมาหากินอยู่ที่กรุงเทพประวัติส่วนตัวของปั้นเนียมนี่แกเล่าว่าเมื่ออายุแกได้หกขวบเจ้าแม่สีจัน์ได้เข้ามาประทับร่างทรงผู้ใหญ่เขาก็เลยต้องทำพิธีรับแล้วก็สร้างศาลให้ที่ใต้ต้นคูนในปัจจุบันนี้พอถึงวันที่ห้าเดือนธันวาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าเนี่ยปรากฏว่าทุกปีเลยคุณป้านี่จะมีโชคดีมีลาบได้ของที่มีค่าเช่นเงินหรือทองบางทีก็เก็บได้ได้มากบ้างน้อยบ้างทุกปีไม่เคยขาดแต่ที่นายกย่องก็ตรงที่ป้าเนียมนี่เป็นผู้ที่ยึดมั่นเคารพบ,บูชาแม่โพศพอยู่เป็นประจำแม่โพศพนี่เคยแสดงอภินิหารให้ป้าเนียมประจักษ์ครั้งหนึ่งว่า ข้าวที่ปัญญามหุงสุกแล้วในหม้อนั้น่ะพอเปิดออกกลายเป็นหนอนไตกันยัวเยี่ะเต็มหม้อมีคนเห็นกันหลายคนต่างก็ตกใจรีบปิดฝาหม้อแต่พอเปิดใหม่อีกครั้งก็กลับกลายเป็นข้าวสุกตามเดิมปกติปันียมเป็นคนใจบุญสุนทานไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ยังห้ามไม่ให้คนอื่นทำบาปอีกด้วยตามปกติแล้ว ป้าเนียมจะทำบุญเป็นประจำไม่เคยขาดสาเหตุที่มาพบพญางูคำคูณเนี่ยมีว่าป้าเนียมในต้องการจะขุดหลุมไอ้ตรงบอร่อที่ว่าพญางูมาปรากฏนั้นนะ่ะจะขุดหลุมเพื่อจะทําซ้วมพอขุดเสร็จเกิดฝนตกหนักก็เลยต้องเลิกเลิกขุดทิ้งบ่อนั้นเอาไว้พอตกกลางคืนก็ฝันว่ามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งนุ่งกระโปรงสีขาวลายดํา มายืนอยู่ตรงที่หลุมที่ขุดไว้นั้น่ะเป็นสาวจีนผิวขาวผมยาวหน้าตาสวยในฝันนั้นว่าหญิงคนนั้นเรียกตนเข้าไปหาปันียมก็เข้าไปหาเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้กันยังไม่ได้พูดอะไรกันก็ตกใจตื่นซะก่อนตื่นตอนเช้าหลังจากเก็บที่นอนหมอนมุงเสร็จแล้วก็นึกถึงความฝันขึ้นมาได้ก็เล่าให้สามีแล้วก็ลูกลกฟัง ขณะที่เล่าอยู่นั้นลูกชายลุกออกไปนั่งแปลงพันหันหน้าไปทางหลุมที่ขุดไว้เมื่อวานนี้ก็เห็นวัตถุสิ่งหนึ่งโผล่พรวดขึ้นมาจากหลุมก็ตกใจร้องเอะอะว่าอะไรอะไรโผล่ขึ้นมาพร้อมกับชี้มือไปที่หลุมนั้นต่างก็รีบวิ่งออกไปดูกันแต่สิ่งที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยจมดินหายไปแล้วอีกครู่หนึ่งก็โผล่ขึ้นมาอีกก็เกิดความสงสัยว่าเป็นอะไรกันแน่ก็ชวนกันขุดดินลงไปหาดูก็ไม่เจออะไร ไม่มีแม้แต่ร่องรอยที่สิ่งนั้นทิ้งไว้ให้เป็นที่ผิดสังเกตเลยขณะที่พักเหนื่อยกันอยู่นั้นสิ่งนั้นก็โผล่พรวดขึ้นมาอีกทุกคนตกใจวิ่งหนีเมื่อตั้งสติดได้แล้วก็กลับมาดูอีกก็ไม่เห็นมีอะไรก็ขุดต่อไปก็ไม่เจออะไรส่วนป้านเนียนนั้นนึกถึงความขวันขึ้นมาได้ก็จุดธูปเทียนขึ้นบูชาอธิษฐานขอให้ปรากฏให้เห็นทั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่โผล่ขึ้นมานั้นน่ะเป็นอะไร ข่าวการเจอสัตว์นี้ได้แพร่ออกไปก็มีคนมาช่วยกันขุดเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นอะไรกันแน่หลายคนหลุมนั้นก็เลยขยายกว้างออกไปจนกลายเป็นสะย่อมย่อม,ยมอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่เป็นที่น่าแปลกว่าในขณะที่ขุดค้นหากันอยู่นั้นอะ่ะไม่พบสิ่งใดเลยแต่เมื่อหยุดขุดก็มักจะโผล่ขึ้นมาอีกสามีของป้านเนียมก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ คราวนี้ทําเป็นบ่วงดักรอไว้ตรงที่เคยเห็นโผล่ขึ้นมาคราวนี้ได้ผลไม่ช้าสัตว์นั้นก็โผล่ขึ้นมาก็เลยกระตุกบ่วงติดที่คอสัตว์นั้นแล้วออกแรงดึงอย่างเต็มที่แทนที่สัตว์นั้นจะขึ้นมากลับเป็นคนที่ดึงนั้นถูกสัตว์นั้นดึงจนหัวขมำตกลงไปในบ่อได้รับความเจ็บปวดเพราะถูกเชือกบาดเอาไปตามตามกัน ปันเนียมก็เลยห้ามไม่ให้ทําอย่างนั้นอีกเพราะสงสารทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าสัตว์นั้นเป็นอะไรแต่ก็เชื่อใจว่าจะต้องเป็นสัตว์ตามที่ตัวฝันเห็นเป็นแน่ต่อมาเมื่อปันเนียมเผลอลูกชายปันเนียมเอาไฟฟ้าไปช็อตสัตว์นั้นคิดว่าต้องเป็นงูใหญ่แน่ๆก็เตรียมสายไฟฟ้าคอยทีอยู่ที่จําเป็นจะต้องกําจัดก็เพราะเป็นงูใหญ่กลัวว่าอาจจะทําร้ายคนอื่นให้ได้รับอันตรายได้ พอสัตว์นั้นโผล่หัวขึ้นมาก็เลยเอาสายไฟฟ้าที่เตรียมไว้นั้นจี้ที่หัวมันทันทีปรากฏว่าสัตว์นั้นมันพ่นน้ำออกมาจากปากเป็นลำสูงทีเดียวทุกคนตกใจวิ่งกันโอลลามานแม้ตัวปัี่ยมเองก็วิ่งหนีกับเขาเหมือนกันพอน้ำนั้นหายไปก็กลับมาดูที่งูอยู่เมื่อตะก,กี้นี้ก็ไม่ปรากฏร่องรอยอะไรน่าแปลกก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกับมัน แต่ปรากฏว่ามีคนมาคอยดูมันทุกวันบางคนก็มาบูชามาขออะไรต่างๆต่อมามีฝนตกน้ำขังที่บ่อนั้นงูก็โผล่หัวขึ้นมาให้เห็นอยู่เนืองๆตอนนั้นนมีคนมาเฝ้าดูกันตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นจำนวนมากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปคนก็พากันมาเฝ้าดูมากขึ้นบางคนก็ซื้อเอาเหล้ามาทำการเส้นไหว้าบางสิ่งประหลาดนั้นก็ชูหัวขึ้นมา ทำท่าคล้ายๆคำนับบ้างแกว่งหัวไปมาบ้างเมื่อมีคนบอกให้ชูขึ้นมาสูงๆก็ชูขึ้นมาตามคําที่คนขอมาวันหนึ่งมีทหารมากันหลายคนเอาเหล้ามาเส้นสองขวดแล้วก็บอกให้สิ่งประหลาดนั้นชูหัวสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกให้คํานับสิ่งนั้นก็ทําตามมีทหารคนหนึ่งตัดสินใจกระโดดคว้าคอมันลากขึ้นมาได้ปรากฏเป็นงูใหญ่ขนาดเท่าโคนขาอ่ะ ลักษณะคล้ายๆงูงวงช้างใบหน้าค่อนข้างกลมแล้วก็มีคนพูดว่าใบหน้างูนะ่ะเหมือนกันหน้าปะเนียมส่วนที่แตกต่างจากงูอื่นๆที่เคยเห็นมาก็ตรงที่เกลด็ดงูตัวนี้มีเกล็ดเป็นปุ่มๆป,ปลายแหลมๆคล้ายๆกับผมที่ขดเป็นก้นหอยบนเสียนพระพุทธรูปหรือคล้ายๆกับเจดีเล็กๆเรียงประดับอยู่บนตัวทั่วไป ซึ่งผิดกัง,งูตัวอื่นๆที่มีเกรดเป็นแผ่นซ้อนๆกันคล้ายเกรดปลาหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานทั่วๆไปอีกอย่างหนึ่งที่แปลกประหลาดจากสัตว์ประเภทงูก็คือเขาไม่กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์จะกินอาหารประเภทมังสวิรัตได้แก่ทวงาอาหารนอกจากนี้ไม่กินเลยจึงถือได้ว่าเป็นงูจำศีลก็ไม่ผิดที่นี้เมื่อทหารจับเอาตัวขึ้นมาได้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็เลยปล่อยไว้ในบ่อตามเดิมต่อมาก็มีคนทรงมาก็เชิญให้ประทับทรงเมื่อทรงแล้วก็บอกให้สร้างศาลให้มีคนถามว่าจะให้สร้างให้ก็ได้แต่ไม่มีเงินขอให้บอกโชคให้บ้างคนทรงก็บอกให้ปรากฏว่างวดนั้นมีคนถูกหวยกันเกือบแทบทุกคนคนที่มีโชคในครั้งนั้นจึงสละเงินมาร่วมกันสร้างศาลให้จนสำเร็จตั้งชื่อศาลนี้ว่าศาลนางพญาคำคุณ ที่ตั้งชื่ออย่างนี้ก็เป็นเพราะว่างูตัวนั้นน่ะเป็นเพศเมียแล้วก็เป็นงูที่มาช่วยเหลือป้าน,นียมที่ยากจนนั้นเหตุสืบเนื่องมาจากชาติก่อนเมื่อสร้างศาลเสร็จแล้วก็ได้ทําพิธีเชิญพญาคำขุนให้ขึ้นศาลในพิธีนี้ก็มีการเชิญคนทรงให้มาประทับทรงด้วยคนทรงก็บอกให้เอาพญางูตัวนี้ไปปล่อยที่ใต้ต้นโพ แต่ป้าเนียมแกสงสารเกรงว่าเมื่อเอาไปปล่อยจะไม่มีใครดูแลและอาจจะตายได้ประการหนึ่งป้าเนียมได้พบงูนี่มาแต่แรกก็เกิดความรักความผูกพันอย่างแนบแน่นประกอบกับความเคารพนับถือด้วยแกก็เลยไม่ยอมที่จะทำตามคำม้งคนทรงเลี้ยงดูงูนั้นตลอดมาเวลานั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งมาขอซื้อด้วยราคาเป็นเรือนหมื่นแต่ป้าเนียมไม่ยอมขายให้ พ่อค้าพยายามติดต่อขอซื้ออยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จก็เลยเลิกลาไปเมื่องูถูกนำขึ้นมาจากบ่อแล้วก็มีอาการซึมเศร้าไม่ยอมกินอาหารอะไรแม้แต่ปากก็ไม่ยอมอ้าหรือว่าแลบลิ้นอย่างแต่ก่อนป้าเนียมแกก็มีความสงสารและมีความกังวลใจเกรงว่างูจะต้องมาตายแกก็จุดธูปเทียนอธิษฐานว่าถ้าจะมาค้ำคุณกันจริงๆแล้วก็จะขอเลี้ยงไปตามมีตามเกิด จงกินอาหารที่หามาให้นิเธอะปรากฏว่าไม่เป็นผลต่อมาเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิตคือเขาดินมาดูได้แนะนำเรื่องอาหารป้าเนียมก็จัดให้ตามคำแนะนำนั้นประการสำคัญเวลานั้นป้าเนียมเกิดความไม่สบายใจเนื่องจากมีประชาชนที่รู้เรื่องก็พากันมาดูมากมายไม่เว้นแต่ละวันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ตน ประการสำคัญคือไม่มีเวลาที่จะออกไปประกอบอาชีพเลยเป็นการขาดไรายได้ประการหนึ่งก็เกรงคํำคอรหาดินทาของชาวบ้านว่าอาศัยงูหากินก็เลยตัดสินใจมอบงูให้กับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ให้นำเอาไปเลี้ยงทางการเขาก็ยินดีรับเอาไปเลี้ยงไว้ที่เขาดินเรื่องนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับป้านเนียมและพยาง,งูอย่างใกล้ชิดท่านเล่าว่าเริ่มแรกที่จะมาเกี่ยวพันกับเหตุการณ์นี้ตัวมีความคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งอยากจะไปเยี่ยมก็เลยออกจากบ้านไปเพื่อนคนนี้มีบ้านอยู่แถวบางเขนเมื่อท่านไปแล้วไม่พบเพื่อนก็ขับรถเรื่อยๆไปจนถึงหมู่บ้านบางบัวไม่รู้เหมือนกันว่าขับรถมาทำไม และเมื่อมาถึงบางบัวก็นึกถึงข่าวในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับงูและเมื่อเห็นมีคนมาดูกันเยอะก็แวะเข้าไปดูบ้างเมื่อเข้าไปเห็นก็เกิดแรงดนใจให้เกิดความรู้สึกสนใจแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างมากติดอยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อกลับไปแล้วได้ไปนมัสการหลวงพ่อที่เคารพท่านหนึ่งแล้วก็กราบเรียนถามเรื่องงูนี้กับท่านท่านก็ได้ตรวจดู ก็รู้ถึงอดีตชาติของข้าราชการคนนั้นว่ามีความสัมพันธ์กับพญางูและป้านเนียมข้าราชการผู้นั้นก็เลยเข้ามาอนุเคราะห์ช่วยเหลือป้านเนียมแล้วก็ช่วยเหลือมาจนปัจจุบันนี้เมื่อตอนที่ป้านเนียมนำงูไปให้สวนสัตว์ดูสิทธ์นั้นข้าราชการท่านนี้ก็ติดตามดูแลงูนั้นตลอดมา ในระหว่างที่อยู่สวนสัตว์นั้นนางพญางูจะนอนนิ่งเฉยไม่ยอมกินอาหารอะไรทั้งสิ้นบางครั้งก็จะพองตัวให้ดูใหญ่ขึ้นในบางครั้งก็จะทำตัวหดเล็กลงเหลือนิดเดียวเป็นเรื่องที่แปลกมากระหว่างที่พญาคำคุณอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตนั้นปรากฏว่ามีวิญญาณมาเข้าประทับทรงร่างของเด็กชายหน่อยซึ่งเป็น เด็กชายที่อยู่ในละแวกบ้านย่านใกล้ๆบ้านป้าเนียมเมื่อวิญญาณดวงนี้มาเข้าร่างแล้วแทนที่จะเดินด้วยเท้าอย่างธรรมดาเด็กชายหน่อยกลับใช้อกไถดินทำอาการเหมือนงูเลื้อยเลื้อยจากบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากแผลต้มากนักเลื้อยมาบนถนนซึ่งเป็นซีเมนมาจนถึงบ้านที่งูเคยอยู่ พอมาถึงก็ลงไปในบ่อที่งูเคยอยู่แล้วดำผุดดำว่ายอยู่ในบ่อนั้นเป็นเวลาน,านานนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเมื่อหายเป็นปกติแล้วร่างกายของเด็กชายหน่อยโดยเฉพาะอกที่ใช้ไถมาบนถนนนั้นไม่มีบาดแผลปรากฏขึ้นเลยแม้แต่น้อยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นอกเหตุเหนือผลที่จะนำมาอธิบายได้แล้วถ้าจะว่าเด็กชายหน่อยแกล้งทำก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นได้ก็จะต้องมีบาทแผลที่เอาอกไถถนนซีเมนมาแน่ๆก็เลยเชื่อได้ว่าเด็กชายหน่อยไม่ได้คิดวิตฐานทำเล่นเช่นนั้นเป็นแน่สอบถามเด็กชายหน่อยได้รับคำตอบว่าเห็นเป็นร่างเขาขาววิ่งมาปะทะตัวจากนั้นก็รู้สึกใจหวิวหวิวแล้วก็จำอะไรไม่ได้หลังจากที่แสดงปฏิหารคราวนั้นแล้วเด็กชายหน่อยก็โดนคุณพ่อฉลองสะเกือบอาน เนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ของเด็กชายหน่อยไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ทั้งยังขาดเหตุผลหาว่าทำให้ขายหน้าชาวบ้านเด็กชายหน่อยก็เลยต้องถูกทำโทษทั้งๆท,ที่เด็กชายหน่อยก็พยายามชี้แจงท่านก็ไม่ยอมเชื่อเด็กชายหน่อยก็เลยต้องวิ่งมาหาท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมาให้ความอุปการะป้านเนียมอ่าให้ช่วยคุ้มครอง ทุกคนก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าที่เด็กชายหน่อยพูดนะเป็นเรื่องจริงแน่ๆเพราะว่าเด็กอายุแค่14ปีมีการศึกษาชั้นปหกคงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมคิดจะหลอกลวงผู้อื่นเนื่องจากประโยชน์ที่เด็กชายหน่อยได้รับนั้นมันไม่มีอะไรเลยไม่คุ้มกับการที่ตัวจะต้องเจ็บตัวเพราะอาญาของพ่อและถ้าจะคิดหลอกลวงก็ไม่เห็นเลยว่าเด็กชายหน่อยจะได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำนั้น ระหว่างที่พญาคำคุณอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตนั้นได้มาเข้าประทับทรงร่างของเด็กชายหน่อยให้แสดงอาการเป็นงูเลื้อยลงไปในบ่อหลายครั้งหลายหนประกอบกับข้าราชการผู้นั้นสงสารพญาคำคุณที่ไม่ยอมกินอะไรก็อาจจะตายได้รวมกับทางสวนสัตว์ดุสิตเขาก็าหมดปัญญาที่จะเลี้ยงต่อไปก็เลยยอมคืนพญางูมาให้ป้านเนียมอย่างเดิม ป้าเนียมก็เลยจัดพิธีต้อนรับนางพญาคำคุณอย่างมโหราณตั้งขบวนแห่นำด้วยกองดุริยางแล้วก็ขบวนกลองยาวแห่มาตลอดทางถึงบ้านป้าเนียมก็มีปีพาดมีลิเกละครมาเล่นฉลองถึงสามวันสามคืนซึ่งป้าเนียมไม่ได้จัดหามาเลยมีผู้ศรัทธาเขาจัดหามาเองทั้งสิน้นโดยเฉพาะลิเกคณะดังนะบอกว่าฝันเห็นเจ้าแม่พญาคำคุณ ก็เลยนำคณะมาแสดงถวายแล้วก็เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็นคณะสิทธิพยาคำคุณเมื่อป้าเนียมได้พยางูกลับคืนมาแล้วป้าเนียมได้จ้างช่างทํำตู้สำหรับให้พยาคำคุณอยู่ในตอนเย็นก็จะอุ้มมาใส่ไว้ในตู้เมื่อถึงเวลาเช้าก็ออกไปปล่อยไว้ในบ่อน้ำที่เคยอยู่อาหารก็จัดเอาถั่วหรืองามาใส่ถ้วยวางไว้ให้ นางพญาคำคุณก็จะมากินเองส่วนอาหารอื่นนะั้นไม่แต่ต้องเลยกินแต่ถั่วแต่งานางพญาไม่เคยแสดงอาการดุร้ายหรือว่าขู่ใครเลยสมกับเป็นงูที่มาสร้างสมบาร,รมีทำอย่างแท้จริงตอนนั้นมีประชาชนมาเคารพบ,บูชากันวันหนึ่งไม่น้อยกว่า3ามส่รอยคนบางคนก็บริจาคเงินช่วยเป็นค่าอาหารบ้าง เรื่องเงินนี้ป้าเนียมบอกว่าเงินที่มีผู้บริจาคมาจะนําเอามาใช้เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับน,นางพญาค,คําขุนเท่านั้นไม่เคยได้นําไปใช้อย่างอื่นเลยและประชาชนที่มาหาส่วนมากก็จะมาขอน้ามนต์วิธีขอก็คือจุดทูปเทียนแล้วก็บอกให้พญาค,คําขุนทาน้ามนต์ให้น้ําในบ่อจะผุดขึ้นมาเป็นฟองเดือดปุดปุดขึ้นมาให้ตักเอาน้ํานั้นไปรักษาโรค คุณบัญชาผู้สื่อข่าวซื้อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าแกโชคไม่ดีเมื่อไปถึงบ้านปันเนียมนั้นพญาคำคุณเนี่ยหายไปซะก่อนเพิ่งจะหายไปในตอนเช้าก่อนหน้าที่คุณบัญชาจะไปถึงไม่กี่ชั่วโมงวันที่ไปนั้นเป็นวันจันทร์เป็นวันที่นางพญางูหายไปช่างประจวบเป็นเรื่องแปลกที่เกี่ยวกับนางพญาคำคุณนี้จะเกี่ยวข้องกับวันจันทร วันที่พบนางพญาก็เป็นวันจันทร์วันที่เจ้าหน้าที่เขาดินเขามารับเอาไปไว้ที่เขาดินก็วันจันทร์และทางเขาดินเขาเอามาคืนให้ก็วันจันทร์แล้วตอนที่หายไปนี้ก็เป็นวันจันทร์เช่นเดียวกันล้วนเป็นเรื่องที่น่าสงสัยทีนี้สอบถามก็ได้ความว่าเมื่อคืนนี้เองป้าเนียมผันว่านางพญางูตัวนั้นตัวขาดเป็นสองท่อนแกสงสารมากร้องไห้แล้ว ก็ตรงเข้าไปจับเอาร่างนางพญางูมาต่อกันจะต่อยังไงก็ต่อไม่ติดร้องไห้จนตกใจตื่นขึ้นมาเช้ามืดนี่เองสามีของปันียมตื่นขึ้นมาตีสี่เศษลุกขึ้นมาจะเข้าไปก่อไฟหุงข้าวพบนางพญางูนอนตัวแข็งอยู่ข้างเตาไฟก็เดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงขู่ซึ่งปกติไม่เคยมีปฏิกิริยาอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยคิดว่ายังมืดอยู่ คงไม่อยากลงไปก็เลยไม่อุ้มเอาไปไว้ในบ่อปล่อยให้นอนอยู่ตรงนั้นหันไปจุดไฟจะหุงข้าวก็จุดไฟไม่ติดประกอบกับยังมืดมากอยู่ก็เลยเลิกคอยให้สว่างก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ออกไปนั่งสูบุรี่อยู่ที่หน้าบ้านพอฟ้าสางจะเข้าไปนำเอานางพญาคำคุณลงไปไว้ในบ่ออย่างเคยก็ไม่พบก็เลยเรียกปัน,นียมให้มาช่วยหาทั้งสองช่วยกันค้นหาจนอ่อนใจก็ไม่เจอ พบแต่รากไม้ท่อนเล็กๆเปียกน้ำวางอยู่ในตู้เพียงอันเดียวดมดูก็มีกลิ่นหอมเป็นว่านยาชนิดหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าเป็นว่านชนิดไหนทีนี้ตอนที่คุณบัญชาไปถึงเนี่ยกำลังสนทนากันเรื่องแท่งยาวิเศษอยู่นั้นเด็กชายหน่อยที่เคยเป็นร่างทรงของอานางพญาคําคุณได้เข้าไปจุดธูปบ,บูชานางพญาที่ตั้งอยู่ที่บูชานั้น ทูบไม้ไฟส่งกลิ่นหอมตลบไปทั่วบริเวณพอไฟไหม้ทูบไปประมาณครึ่งนิ้วเด็กชายหน่อยที่นั่งอยู่ข้างๆข,ของคุณบัญชาก็มีกิริยาอาการเปลี่ยนแปลงไปเสียงขบวันดังกรอดๆพร้อมกับมีดวงตาแข็งกร้าวเบิกโพลงแล้วค่อยๆหลับตาลงมือทั้งสองข้างมีอาการเกรง็งทำอาการเหมือนกับง,งูฉกสลับไปมาช้าๆลมหายใจก็หอบดังพืดๆ เป็นกิริยาเหมือนกับงูที่ชูคอแล้วก็โบกหางขวัดแกว่งไปมาทุกคนในที่นั้นต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันเมื่อตั้งสติได้แล้วก็คว้าเอากล้องถ่ายรูปที่เตรียมไว้ขึ้นมาถ่ายรูปนั้นไว้ทันทีแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่ารูปที่ถ่ายไว้เมื่อเอามาล้างแล้วปรากฏไม่มีภาพเป็นพุีมมันขาวไปทั้งหมดเลยจากนั้นก็มีคนถามว่าใครเป็นผู้มาประทับทรงครั้งนี้เงียบไม่มีเสียงตอบจากเด็กชายหน่อย อาการของเด็กชายหน่อยยังมีอาการแสดงอยู่เหมือนเดิมยังมีเสียงขู่ดังฟอ่อฟอก็เลยถามย้ำอีกว่าท่านเป็นนางพญาคำคุณใช่ไหมคราวนี้ได้ยินเสียงตอบจากเด็กชายหน่อยเป็นเสียงทุ้มทุมต่ำ,ต,ำต่ำว่าใช่ก็มีคนถามว่าร่างของนางพญาเนี่ยเดี๋ยวนี้หายไปไหนเด็กชายหน่อยก็บอกว่าเขาไปแล้วไม่มาอีกแล้วก็ถามว่าทำไมเขาไม่มาอีกละ่ะเด็กชายหน่อยก็ตอบว่าเขาหมดเวรแล้ว คุณบัญชาก็หวนมานึกขึ้นได้ว่าก่อนที่คุณบัญชาจะมาเพียงสองวันป้าเนียมได้ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้นางพญาคำคุณและเมื่อทำบุญอุทิศกุศลให้แล้วเพียงวันเดียวนางพญาขำคุณก็หายไปนี่คือกุศลที่ส่งผลให้ได้เห็นผลอย่างเห็นทันตาจริงๆอย่างนางพญาขำคุณเมื่อได้รับอนุโมทนาส่วนกุศลที่ป้าเนียมอุทิศให้อานิสงส์นั้นก็เลยส่งให้ได้ไป เกิดในภพใหม่หมดเวรหมดกรรมในทันทีอ่านี่แหละคือผลแห่งบุญส่งผลใ้เห็นทันตาเชียวมีคนถามว่าเดี๋ยวนี้ร่างของนางพญาค้ำคุณกลับไปอยู่ที่เก่าใช่ไหมเด็กชายหน่อยก็บอกว่าใช่เขาไม่มาอีกแล้วก็ถามต่อว่าเมื่อหมดเวรหมดกรรมแล้วไปเกิดในสวรรค์อยู่ชั้นไหนเขาตอบว่าบอกไม่ได้ก็มีคนหยิบเอาแท่งยาที่อยู่ในตู้นางพญาค้ำคุณมาแล้วถามว่าแท่งยาเนี้ย นางพญาเขาทิ้งไว้ให้ใช้เป็นยาใช่ไหมตอบว่าใช่ใช้รักษาโรคก็ซักต่อไปว่ารักษาโรคอะไรเขาก็บอกว่ารักษาโรคอมมาพาตถามว่ารักษาโรคอะไรได้อีกเขาก็ตอบย้ําว่าอมมาพาตอมมาพาตอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีสตรทีท่านหนึ่งเข้ามาถามขอเลขนําโชคเด็กชายหน่อยร่างทรงก็ตอบว่าให้ไปดูเอาเองที่ศาล แล้วร่างของเด็กชายหน่อยก็หงายหลังล้มตึงนอนเหยียดลงบนพื้นครู่หนึ่งก็ได้สติก็ลุกขึ้นนั่งสแสดงอาการงัวงเงียเหมือนกับตื่นนอนคุณบัญชาก็ถามว่าเป็นยังไงเด็กชายหน่อยก็บอกไม่รู้มันวิววิวมันหมุนไม่หมดแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ปลอบใจให้นั่งพักผ่อนแล้วก็หันมาคุยกับป้านเนียมถึงเรื่องแท่งยานั้นหลังจากนั้นก็มีคนพาเด็กชายหน่อยไปหาพระให้อาบน้ำมนต์ให้ พร้อมกับหาตะกรุดมาให้เด็กชายหน่อยแขวนติดคอไว้ป้องกันวิญญาณอื่นๆมารบกวนอีกด้วยต่อมาก็ยังมีคนมาเคารพบ,บูชานางพญาคำคุณที่ศาลบ้านปันเนียมไม่ได้ขาดมีมามากบ้างน้อยบ้างปันเนียมก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนไว้บริการพร้อมแจกให้ฟรีไม่เก็บเงินทองหรือว่าคิดเป็นค่าราคาอะไรโดยคิดว่าผู้ที่มานั้น ล้วนแต่เป็นผู้ที่เคารพเชื่อถือในนางพญาคำคุณซึ่งเป็นที่รักของป้าเนียมทั้งนั้นและทุกวันพฤหัสก็จะให้มีการฝึกสมาธิโดยนิมนต์พระอาจารย์ที่ชำนาญมาสอนให้ที่บ้านนี้มีคนสนใจมาฝึกสมาธิที่บ้านของป้าเนียมนี้มากพอสมควรเป็นการบำเพ็ญกุศลอีกอย่างหนึ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นางพญาคำคุณอีกทางหนึ่งด้วยคุณบัญชาได้สัมผัสกับเรื่องต่าง แล้วก็บอกว่ามีความเชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มีจริงผู้ที่สนใจอาจจะค้นพบเองได้เห็นได้ในเมื่อได้ศึกษาทดลองอย่างจริงจรงจ,รงจรังๆท่านก็จะเห็นและรู้ได้เองดังพระพุทธภาษิตที่ว่าอะโหมหันโวปัจจัตังเวทิตัพโภวิญยุหิความว่าความศักดิ์สิทธิ์ในห้วงมหันบนี้เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนครับ